สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเช้าๆนะคะจากช่องสาวไทยในโนเวย์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่กับแฟนเราแฟนเราคนใหม่เนี่ยนะคะหลังจากที่เราคบกัน4ปีแล้วเราจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือเรามี4ข้อที่จะต้องตกลงกับแฟนเรานะคะถ้าแฟนเราทำไม่ได้ครบทั้ง4ข้อเนี่ยเราก็จะไม่ย้ายเข้าไปอยู่กับเขานะคะเพราะว่าถึงยังไงมันจะต้องมีปัญหาและเราก็ต้องเลิกลากันแน่นอนนะคะข้อที่1นะคะเราบอกเขาว่าเราจะต้องส่งเสียพ่อแม่เดือนละ 3,000 โคนนะคะจากเงินที่เราหาได้แต่เราบอกเขาว่าเราอ่ะจะต้องเราจะส่งเสียเองนะคะเขาไม่ต้องยุ่งแล้วก็ข้อ2นะคะเนื่องจากแฟนเราเนี่ยเขาเป็นคนโสดแล้วเวลาที่เขาปาร์ตี้เนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนนะคะเขาจะมีเพื่อนมาที่บ้านแล้วทีนี้เขาก็จะมีการพูดคุยนะคะแล้วเขามีอยู่เรื่องนึงที่เขาพูดนะคะก็เป็นเรื่องผู้หญิงศัลยกรรมเรื่องผู้หญิงฉีดฟิลเลอร์ปากอุ๊ยเธอดูสิคนนู้นที่ Facebook มันลงภาพว่าผู้หญิงฉีดปากอย่างงูนี้นะคะทีนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องพูดกับเขาว่าเราอ่ะเป็นคนชอบศัลยกรรมนะคะบางที เรามีส่วนไหนที่มันจะต้องซ่อมแซมเราก็ทำนะคะบางทีก็มีบ้างนะคะฟิลเลอร์โบท็อกอันนี้เราต้องบอกให้เขารู้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะปิดบังเพราะเวลาที่เราจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่ชอบหรือเขาห้ามเราทำอันนี้แล้วก็คือเราอยู่กันไม่ได้เราก็ต้องบอกเขานะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือแฟนเราเนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยก็คือบ้านเขาเนี่ยสะอาดนะคะผ้าปูที่นอนเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกอาทิตย์แล้วก็บริเวณที่วางของวางอะไรเขาก็จะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยลงรถอะไรเขาจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเราก็คุยกับเขาว่าเราอะบางครั้งจะต้องกินอาหารไทยมันอาจจะมีแกงไตปลาบ้างปลาร้าบ้างอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าแล้วก็เรื่องที่4นะคะเรื่องที่4เนี่ยเราบอกกับเขาว่าถ้าเกิดใครจะไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้บอกมาเลยตรงๆเขาก็ย้อนถามแล้วว่าเธอคิดจะมีใหม่หรืออะไรหรือเราก็บอกไม่ใช่นะคะเพราะบางทีคนเราเนี่ยมันไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลานะคะบางครั้งเนี่ย อาจจะมีอะไรเข้ามาทำให้เขาอยากจะบอกเลิกเราก็ได้นะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่พอใจจะอยู่กับฉันแล้วก็คือให้บอกมาเลยตรงๆเราไม่โกรธเราเข้าใจนะคะเพราะบางทีคนเรามันอยู่กันนานเหมือนเรากับแฟนเราเนี่ยคือคบกัน4ปีย้ายมาอยู่ด้วยกัน5ปีอาจจะมีเรื่องต้องเบื่อต้องหน่ายนะคะไม่จำเป็นว่าใครต้องทำอะไรผิดถ้ามันเบื่อมันหน่ายกันแล้วไม่อยากจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะย้ายออกไปจากกันได้ก็ขอให้บอกเราไม่ได้โกรธและจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งใดๆกันทั้งสิ้นนะคะเพราะเราไม่นิยมทะเลาะเวลาที่เราไม่ชอบใจกันหรือไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ฝ่ายนั้นนะบอกมานะคะแต่เราก็บอกเขานะว่า4ปีที่เราคบกันเป็นแฟนเนี่ยก็คือเราคิดดีแล้วนะคะว่าจะคบกันเราก็เลยตัดสินใจจะมาย้ายอยู่กับเขาไม่ใช่ว่าเราถามเขาเพราะว่าเราอยากจะไปมีใหม่ไม่ใช่นะก็จะกินของเขาอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องไปเดินภูเขาไกลถึง12กิโลนะคะเขามันค่อนข้างชันเราก็เลยต้องมีอาหารเช้าที่ต้องดูหนักท้องหน่อยนะคะเขากิน3นะคะส่วนของเรานะคะก็จะเป็นมาม่านะคะเราซื้อมาจากกีวีนะคะขี้เกียจไปบ้านพี่สาวนะคะเพราะว่าเขาเปิดสายเราก็ซื้อตื่น8โมงเช้าเราก็ไปซื้อเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมนะมันเป็นยังไงเนาะสูงบุ้มๆบ้างๆเราไม่มีผักนะคะเราขี้เกียจใส่ผักเรามีลูกชิ้นอยู่นะคะเราก็เลยเอาลูกชิ้นมาต้มนะคะนี่นะคะอาหารของเรานะคะอาหารเช้านะคะก่อนที่เราจะไปเดินนะคะ12กิโลวันนี้เดี๋ยวเราจะชิมรสชาติเหมือนมาม่าที่เราซื้อจากร้านไทยไหมคะรสชาติเข้มข้นนะคะไม่แตกต่างกันกับมาม่าที่เราซื้อจากร้านไทยเลยนะคะอันนี้เราซื้อในซุปเปอร์โนเวนะคะมันก็ยี่ห้อมาม่าเหมือนกันอื
เดี๋ยวเราชิมเส้นนี้ว่ามันเป็นยังไงเส้นก็เหนียวนุ่มเหมือนกันไม่ต่างนะคะถ้าเราไม่ได้มีร้านไทยเรามาซื้อในซุปเปอร์ที่โนเวย์นี่ก็ได้นะคะเขามีมาขายอร่อยเราเอารถมาจอดเอาไว้ที่โบสถ์นะคะแล้วเราก็จะเดินกันนะคะเราเจอสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคืออะไรคะขนาดแฟนยังไม่รู้เลยอะอะไรอะมันเสมปัสตูดอะมันเสมเชมปักเลนวันนี้เราก็โมโหแฟนเราเนาะเราก็ถามเขาว่าวันนี้มันอากาศเป็นยังไงเขาก็บอกเราว่าอุ้ยอากาศร้อนเหมือนเมื่อวานแหละเราก็เลยใส่เสื้อผ้ามานิดเดียวเนาะพอมาถึงจะเดินนะคะมันอากาศ2องศามันหนาวเราเลยต้องเอาแจ็คเก็ตมาใส่ดีนะที่เอาแจ็คเก็ตมานี่ค่ะ5นาทีดีกัน5นาทีทะเลาะกันนะคะแฟนเราเขาชี้บอกไปนู่นไปนี่นะคะไม่ใช่ใกล้ๆนะเธอเดินอีกไกลนะจ้าวันนี้ภูเขาลูกนู้นนะคะที่เราจะไปในวันนี้นะแต่เราจะไม่กลับทางเดิมนะคะเราจะเดินอ้อมตามไหล่เขาไปทางนู้นนะคะแล้วก็เดินกลับอีกทางนึงนะคะแฟนเรานี่เขาชอบล้อเลียนเวลาเราพูดภาษาไทยเนาะเราบอกว่าพูดภาษาโนเวย์เขาจะฟังออกไหมล่ะเพราะคนส่วนใหญ่ที่ติดตามเป็นคนไทยเนาะถ้ามาคนเดียวค่อยเดินผิดนะคะค่อยจะเดินไปนู้นนะคะแต่นี่คือทางที่เราจะเดินไปถึงภูเขาลูกนู้นนะคะเพื่อนเราเอารองเท้าที่เดินภูเขามานะคะเพราะว่ามันจะจับก้อนหินแล้วมันก็จะกันน้ําได้ด้วยนะคะเพื่อนๆดูทางนะคะนี่นะคะมันจะเป็นน้ําตลอดเลยนะคะมันจะไม่ได้แห้งตลอดเวลานะคะมันจะมีเปียกมีแห้งสลับกันไปนะคะเราก็ต้องเลือกรองเท้าให้ถูกต้องนะคะเพราะมันทํามาอย่างนั้นแล้วเท้าเราเปียกเนาะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าเมื่อวานนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะคะโอ้ยคุณแอนฉี่ล้อออกป้อนละอันนี้นะคะเราจะขึ้นไปบนนี้1กิโลเมตรนะคะต้องปีนนะคะทุกคนเรามาถึงเราเข้มเป็นแนวเรียบตรงนี้แล้วนะคะเราใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นภูเขาที่สูงขึ้นมาแล้วเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะมันสูงขึ้นมาแล้วนะคะเรามองเห็นภูเขาลูกต่อไปแล้วแสดงว่าภูเขาที่เรากำลังจะเดินเนี่ยมันกำลังจะถึงแล้วนะคะแต่เราต้องเดินไปอีกนิดนึงนะคะเรามาถึงแล้วนะคะเราเดินไม่เก่งนะคะแต่เราเดินที่เราทำไหวนะคะเราก็มา
ถึงเหมือนกันนะคะเราเดินอย่างปลอดภัยเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะถึงแล้วนะคะมันก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะมันก็เป็นภูเขานะคะแต่เราชอบมาเพราะเราถือว่าเราได้ปลดปล่อยอะไรแย่ๆออกไปจากผิวหนังของเรานะคะเขาก็มีที่ให้เขียนนะแต่เราสองคนกับแฟนไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่เนาะเขียนบอกว่าฉันชื่อนี้ชื่อนี้มานะคะเขาก็จะได้รู้ว่าที่นี่มีคนมากี่คนนะชื่ออะไรลายโยนใครเหตุตะเนี่ยคนมาเชียร์ไม่ถูกต้องโอ้เขามีแผนที่ให้ด้วยนะคะนี่คือภูเขาลูกแรกที่เราจะเดินนะคะคูมังงันเฟียนแมสกุลละคูมังงันท็อปเปอร์แมสกุลละโก้ด่ะขนาดใครล่ะแฟนเราให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูมันเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะชื่อของเขานะคะเราเริ่มจ้อมตักตรงนี้นะคะแล้วเราก็เดินไปถึงนี่ก็คือจุดนี้นะคะคือที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆแม่นักขันเอกทาบินด้วยนะถึงแล้วเราก็พักผ่อนหย่อนขานะคะก็ไม่วันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวนะคะอากาศดีนะไม่ร้อนเท่าเมื่อวานเนาะเราจะลงจากตรงนี้นะคะแล้วก็ไปภูเขาอีกลูกนึงนะคะเปรียบเสมือนว่าตอนนี้เราอยู่บนที่สูงแล้วนะคะแต่เราเพียงแต่จะไต่ไปในที่ที่สูงจากภูเขาอีกลูกนึงไปถึงอีกลูกนึงเท่านั้นเนาะรองเท้านี่ก็สำคัญนะคะสำหรับการเดินเนาะรองเท้าอันนี้เป็นเนินชันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมแต่รองเท้าของเรามันจะเกาะเห็นไหมมันจะเกาะหินนะคะมันเป็นรองเท้าเดินภูเขานะเราจะให้ดูในลักษณะนี้เนาะใช้รองเท้าผิดชีวิตไม่เปลี่ยนนะถ้าเป็นรองเท้าธรรมดานี่ยืนในพื้นที่เนินอย่างนี้นะคะมันไม่เกาะนะคะอันนี้มันเกาะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างให้เพื่อนดูนะมันเกาะเห็นไหมมันเกาะถ้าเราก็เดินลงวันนี้อากาศดีนะคะถ้าร้อนมากแล้วเราก็เดินไม่สนุกนะเพราะเราจะเป็นลมนะมันต้องให้มีลมแบบลมเย็นๆซะหน่อยนะเวลาเราเดินเนี่ยเราจะได้สูดหายใจให้ทั่วปอดนะถ้าเราร้อนมากๆเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสุนัขหมาบ้านะคะมันร้อนมันลิ้นห้อยนะคะมันเดินไม่ไหวเมื่อวานเราต้องถอดเสื้อนะคะวันนี้ไม่ต้องถอดเสื้ออากาศดีๆนะคะวันนี้เดินดีมากเราพักเติมพลังเนาะเราให้ดูเรากินอะไรอุ้ยหยิบมามันจะชิ้นเล็กๆอันนี้เนาะเป็นกล้วยเขาเรียกกล้วยอะไรกล้วยอบแห้งเหรอนี่นะเราซื้อมาจากซุปเปอร์เดี๋ยวจะให้ดูนี่นะเป็นอย่างนี้นี่นะหิวเราจะเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะเราได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะเราก็จะเดินไปทางนู้นนะคะกลับบ้านไปหุงข้าวกินนะคะเพื่อนว่าถ้าเราเอาหินมาวางตรงนี้เราจะมีชีวิตที่ดีนะคะเพราะนั้นเราอยากมีชีวิตที่ดีเราวางนะคะ
เจอน้องหมูนะคะน่ารักเฮ้ยอยู่อุ้ยมันมี2ตัวด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้1ตัวแล้วก็ตรงนู้น1ตัวนะคะเรามาถึงบ้านพักนะคะจะทำอาหารนะคะวันนี้กับแฟนเรา2คนนี่เราก็มีนะคะผักสลัดนะคะแล้วก็มีอันนี้ข้าวโพดนะคะและนี่ก็เป็นเดรสซิ่งนะคะเราก็จะใส่ลงไปนิดนึงนะคะเพราะแฟนเราก็ชอบกินทีนี้นะคะเราก็จะเอาเนื้อนะคะเนื้อเคบับนะคะอันนี้ของเนื้อเคบับของเรานะคะแล้วเราก็จะห่อแบบนี้นะคะมือเราล้างแล้วนะคะอุ้ยร้อนอ่ะมือนี่เราล้างแล้วนะคะก็จะห่อเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะให้แฟนเรากินอาหารง่ายๆนะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่เนาะเราก็จะเทยังไงล่ะอันนี้เราเทอย่างนี้เนาะเป็นเนื้อไก่แฟนเราต้องกิน2อันเนาะแต่เรากินอันเดียวเราพอนะคะแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมนี่แหละมือล้างแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็จะม้วนอย่างนี้นะคะแล้วก็แฟนก็ออกมาเดินเล่นกันอีกนะคะเพราะมันยังไม่มืดนะคะเราก็ชอบออกมาเดินเที่ยวนะคะตรงนี้มีม้านะคะคอกม้าตัวด้ามดำเนาะมีอีกตัวหนึ่งนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลสวยจังเลยหางมันสวยนะคะผมของเขาสวยเดนอยยันตาลักิตขนสวยนะคะสงสัยจะเป็นผู้หญิงนะคะสวยขนาดนี้เนี่ยสวยเหมือนนางฟ้าเลยอ่ะอุ้ยให้จับด้วยไอ้ตะข่ายนี่มันมีไฟนะคะเราเคยเอามือไปโดนนะคะสะดุ้งเลยนะคะเขาล้อมเอาไว้ไม่ให้ม้ามันออกนะคะแล้วก็เดินลงไปดูเรือข้างล่างนะคะอุ๊ยที่นี่มันมีไอ้นี่ด้วยนะคะเรือข้ามฟากนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันติโอ้โหลำใหญ่น่าดูนะคะเรืออันนี้มันใส่รถเข้าไปได้นะคะโอ้โหลำขนาดใหญ่เลยนะคะไม่น่าเชื่อนะเมืองเล็กๆจะมีเรือใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่นะคะบริษัทของเรือที่เขาเรียกว่าเรือข้ามฟากนะคะชื่อหนูเล็ดนะคะสั่งอาหารกับเราบ่อยนะคะบริษัทนี้มีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะตรงนี้นะคะแต่ต้องเติมเองนะปั๊มน้ำมันที่ประเทศนอร์เวย์เราต้องเติมเองเนาะเราเดินไปเดินมาแฟนเราหายนะคะไม่รู้เขาหายไปไหนเดินไปไหนแล้วนะเรามาชมฝั่งทะเลนะคะทะเลอยู่กับธรรมชาตินะคะเป็ดแต่เราก็กระติกไปหมดนะคะว่าเป็ดตูดใหญ่นะคะเป็ดเขายังนินทาคิดดูวิเกิดว่าเป็นเป็ดยังโดนนินทาเลยเนาะน่าสงสารเป็ดจังเราก็จะอยู่บ้านพักตากอากาศคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายและเราก็จะกลับเมืองเซาดาเมืองที่เราอยู่เนาะแต่ขากลับเนี่ยก็คือเราจะไปเยี่ยมชมฟาร์มแกะของป้าของแฟนเราเนาะเราจะพาทุกคนไปดูแกะกันนะคะพรุ่งนี้นะคะแต่พรุ่งนี้อากาศไม่ดีนะคะเราคิดว่าฝนตกนะคะอากาศจะไม่แจ่มใสขนาดนี้นะเราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะและเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ